เป็นไปแล้วก็แล้วกันนะมันเป็นผมว่ามันถึงเวลาถึงยุคฮะท่านนี่อยู่หน้าจอที่เราผมรู้ก็พูดจังเรื่องของพลังงานที่บริสุทธิ์นะพูดมาตั้งแต่ไหนตั้งแต่เอกภพแตกไปนู่นนะตั้งแต่บิ๊กแบงนู่นนะครับมีมาตอนนี้มันหวนกลับที่เดิมนะมันจะกลายเป็นบิ๊กครันช์แล้วนะครับตอนนี้มันเป็นบิ๊กครันช์เข้าไปแล้วนะครับบิ๊กแบงอธิบายได้ขามานะครับแต่บิ๊กครันช์อธิบายผ่านกาแล็กซี่ก็พอแล้วครับบิ๊กครันช์เนี่ยอธิบายผ่านกาแล็กซี่นะครับอยากจะเข้าใจง่ายโอเคนะไปเราไม่ไปต่อตรงนั้นเรามาคำถามคำตอบเหมือนเดิมนะครับท่านที่อยู่หน้าจอเอาละจะมีบุคคล abnormal แบบเอลมี่ PE เพิ่มขึ้นไหมคะลุงฟังให้ดีนะฮะมันเป็นหลักของมันมันเป็นกฎเกณฑ์ของมนุษย์นะฮะถ้ามันมีผู้นำก็จะมีผู้ตามจำเป็นหลักได้เลยครับถ้ามีผู้นำจะมีผู้ตามถ้าใครก็ตามที่รู้ตนรู้ตัวว่ามีศักยะเป็นผู้นำแม้กระทั่งเด็กๆทุกวันเนี่ยนะครับนักเรียนทุกวันเนี่ยนะเขาจะมีศักยภาพเป็นผู้นำแล้วผู้ตามก็จะมากมายก่ายกองสังเกตนะครับมันจะมีศักยะส่วนตัวมันจะบอกมาไอ้ตัวนี้มันจะกินในกินลึกครับถ้ามีผู้นำแล้วก็จะมีผู้ตามโอเคนะจำเป็นหลักได้เลยเด็กๆก็เหมือนกันเด็กกำลังเล่นอะไรต่างๆนั่นเนี่ยมันจะมีผู้นำอยู่คนนึงน่ะสามคนห้าคนจะมีผู้นำคนนึงผู้นำจะเป็นการชักชวนทำนู่นนี่นั่นไหมเงี้ยใช่ไหมเด็กก็จะมีตามเป็นแผนจำเป็นหลักเพราะฉะนั้นพอเวลามันมีขึ้นมาแล้วมีบุคคลแอบนอร์มอลอย่างลุงออกมันก็จะมีผู้ตามลุงออกแอบนอร์มอลอันคอนเซียสมันก็จะมีผู้ตามของมันเองครับเป็นธรรมชาติของมันเองโอเคนะนี่คำว่าผู้นำนะมันนะนะผู้นำครอบครัวอย่างนี้เป็นต้นง่ายๆในครอบครัวนะครับแต่เป็นเพศแม่เป็นผู้นำครอบครัวก็ได้มันไม่จำเป็นต้องเป็นเพศผู้นะครับเพศแม่ก็ได้เป็นผู้นำครอบครัวไม่มีปัญหาโอเคนะและผู้ตามจะปรับตัวยังไงเนี่ยเห็นไหมครับโอเคขอให้เข้าใจในรูปแบบนี้มนุษย์โลกวันนี้ผู้ปกครองส่วนแล้วก็มากด้วยมักจะเป็นผู้ชายนะครับผู้หญิงน้อยผู้หญิงบ้านเราเนี่ยถ้าพูดถึงประวัติศาสตร์ก็ย่าโมงนะท้าวสุรนารีท้าวศรีสุนทรภูเก็ตยังไงผู้หญิงนำเห็นไหมครับมันก็มีพอเข้าใจนะครับเรื่องนี้แล้วผู้หญิงเป็นฝ่ายนำเนี่ยก็จะยิ่งเหนือชั้นมากนะครับเหนือชั้นกว่าผู้ชายหลายเท่านะครับบอกให้นะใจเนี่ยรู้จักมาร์กาเร็ตทัชเชอร์ไหมครับอังกฤษนายกรัฐมนตรีอังกฤษครับมาร์กาเร็ตทัชเชอร์ผู้นำฝ่ายหญิงเขาเด็ดขาดมากนะครับเขาเด็ดขาดมากๆเลยนะครับเขาสั่งเรือรบตะลุยก่อนแล้ววันนี้จำไม่ได้แล้วสั่งเลยแล้วครับภายใน5วันขึ้นฝั่งไม่เกิน5วันจบนี่ครับนั่นนะครับว่าความเด็ดขาดความเด็ดขาดฝ่ายแม่เนี่ยแต่มันมีเปอร์เซ็นต์น้อยโอเคนะฝ่ายแม่เนี่ยทำไมถึงมีเปอร์เซ็นต์น้อยเพราะว่าฝ่ายแม่เนี่ยมันนึกหลายด้านถ้ามีลูกก็นึกถึงลูกก่อนเลยฝ่ายแม่บอกให้ทราบไว้จำไว้เลยครับลูกกับสามีฝ่ายแม่จะนึกถึงลูกก่อนจำเป็นหลักนะมันเป็นธรรมชาติของเขานะฮะงั้นอย่าไปโทษนะฮะท่านที่อยู่หน้าจอที่รบฝ่ายพ่อฝ่ายอะไรนะถ้าหากว่าฝ่ายแม่เขาจะดูแลลูกเขาแม้ว่าลูกเขาจะเป็นยังไงแบบไหนก็ตามทีนะครับเขาจะไม่มันผูกติดนะนะต้องยอมรับให้ได้ตรงนี้นะครับแต่ก็ดีนะครอบครัวไหนก็ตามที่ไม่มีปัญหาเรื่องของลูกครับทั้งถ้ามีปัญหาเรื่องลูกถือว่ายอดเยี่ยมทุกครอบครัวในโลกนี้นะครับจำเป็นหลักนิดนึงโยมก็พลอยโล่งไปด้วยคุณปฏิดา